ดีตสว.จ่อยยื่นแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเศรษฐาผิดขัดจริยธรรมปมตั้งพิชิตการเมืองวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 12:40 นาทีอดีตสว.สมชายเตรียมยื่นแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจเศรษฐาน่าจะมีความผิดปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีขัดจริยธรรมพ้นตำแหน่งแน่เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 นายสมชายแสวงการอดีตสว.ในฐานะผู้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสินกรณีทำผิดจริยธรรมร้ายแรงประเด็นการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทั้งที่มีปัญหาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยุติไต่สวนและให้คู่กรณีแถลงการปิดคดีเป็นหนังสือตนในฐานะผู้ร้องจะยื่นคำแถลงปิดคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลาอ่านข่าวศาลรัฐธรรมนูญนัดแล้วชี้ชะตาปม 40 สว.ยื่นสอยเหตุตั้งพิชิตทั้งที่รู้ขาดคุณสมบัติทั้งนี้ในรายละเอียดของคำแถลงการปิดคดีจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นและวินิจฉัยได้ว่านายเศรษฐานั้นมีความผิดหรือไม่ในประเด็นรู้หรือควรรู้ว่าการนำชื่อบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามทั้งที่รู้หรือควรรู้นั้นไม่ถูกต้องซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เคยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยานคือนายเศรษฐานายปกรณ์ นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาและนายเดชอุดมไกรฤทธิ์อดีตนายกสภาทนายความนายสมชายกล่าวต่อว่าในรายละเอียดที่เกี่ยวกับนายเศรษฐาหากศาลได้ไต่สวนจะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในขั้นตอนธุรการตามที่อ้างว่าเป็นเรื่องของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจคุณสมบัติตามขั้นตอนราชการเพราะเรื่องดังกล่าวต้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจลงนามด้วยส่วนกรณีนายปกรณ์นั้นคือการทำหนังสือสอบถามกฤษฎีกาที่พบว่าสอบถามแค่ครั้งแรกและเลือกถามแค่บางข้อทั้งที่ในวิสัยแล้วต้องถามให้ครบทั้งมาตราดังนั้นการเลือกถามจึงเป็นความผิดปกติส่วนประเด็นของนายเดชอุดมเป็นกรณีการถอดใบอนุญาตทนายความซึ่งเป็นการพิจารณาตามที่เลขาธิการศาลยุติธรรมสมัยนั้นทำหนังสือให้พิจารณาเพราะมีกรณีของถุงขนม2 ล้านบาทซึ่งคำสั่งศาลที่เทียบเท่าคำพิพากษาให้จำคุกการที่เลขาธิการศาลยุติธรรมมีหนังสือส่งไปสภาทนายความพิจารณาถอนใบอนุญาตทนายความจนถึงตอนนี้นายพิชิตและพวกรวม3 คนยังไม่ได้รับการคืนใบอนุญาตจากสภาทนายความแม้นายพิชิตจะฟ้องศาลปกครองในกรณีขอคืนใบอนุญาตทนายความแต่ศาลปกครองได้พิพากษายืนตามสภาทนายความดังนั้นจะชี้ให้เห็นว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริงหรือไม่นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าเมื่อศาลยุติการไต่สวนนัดวันลงมติและฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้ก็ต้องเคารพศาลอย่างไรก็ตามในคำแถลงปิดคดีของตนจะเสนอต่อศาลให้เห็นว่านายเศรษฐาทำผิดอย่างไรจึงเสนอให้ศาลพิจารณาสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจะทำให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะด้วยแต่ในวันที่ศาลวินิจฉัยจะมีผลไปในทางใดตนพร้อมเคารพส่วนตัวเชื่อมั่นในศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในขั้นตอนทำคำแถลงปิดคดีจะทำให้รัฐกุมชี้ให้เห็นทุกกรณีโดยตนในฐานะผู้ร้องเชื่อมั่นว่านายเศรษฐาน่าจะมีความผิดไม่มีสัญญาณสั่งยกเลิกดร.ก้องสรรกดคอนเฟิร์มไร้ปัญหาจัดเอเชียนอินดอร์กีฬาวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 17:09 นาทีดร.ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการกกท. คอนเฟิร์มไร้ปัญหาจัดเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมเดินหน้าเต็มกำลังยันยังไม่มีสัญญาณสั่งยกเลิกความเคลื่อนไหวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่ 6ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 67หลังเลือกการแข่งขันมาแล้วถึง 4 ครั้งเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยล่าสุดเหลือเวลาอีก 3 เดือนเศษนายกองเอกชัยภักศิริวัฒน์รองประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียออกมาเผยว่าสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA จ่อยกเลิกไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องจากพบความไม่พร้อมหลายด้านและเตรียมส่งตัวแทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าพบนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในวันพรุ่งนี้วันที่ 24 กรกฎาคม 67 เวลา 10 นาฬิกาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 67 ดร.ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าตอนนี้เรื่องงบประมาณก็ยังรอการพิจารณาอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเมื่อมีการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเม็ดเงินต่างๆก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งท่านรัฐมนตรีเป็นประธานอยู่เบื้องต้นเรามีการตั้งงบประมาณไว้ที่ราว 1,700 ล้านบาทจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีสำนักงบประมาณเป็นหลักหลังจากมีการจัดทำรายละเอียดตัดลดตัวงบต่างๆตามความเหมาะสมแล้วเหลือ 1,300 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เราก็จะนำมาพิจารณาเบิกจ่ายให้ทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้หลังจากมีการประชุมซึ่งวันนี้ก็ได้มีการประชุมเรื่องรายละเอียดของการใช้จ่ายก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคาดว่าเร็วๆนี้ท่านรัฐมนตรีก็คงจะมีการเรียกประชุมซึ่งที่ผ่านมาได้นำเรียนความเร่งด่วนของฝ่ายต่างๆให้ท่านได้รับทราบแล้วเรามีเวลาจำกัดจริงๆที่ผ่านมาที่ล่าช้าเนื่องจากต้องมีการพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านทุกๆเรื่องก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณออกมาใช้ส่วนเรื่องที่สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA จ่อยกเลิกไทยเป็นเจ้าภาพนั้นรายละเอียดทั้งหมดยังไม่ทราบแต่ครั้งที่ผ่านมาที่มีการพูดคุยกับ OCA ทราบว่ามีการกำหนดวันสุดท้ายไว้วันที่ 16 กรกฎาคม 67แต่เราก็ได้มีการคุยกับทาง OCA แล้วเช่นกันว่าเราจะมีการประชุมพิจารณาในวันที่ 11 กรกฎาคม 67ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากการพิจารณามีหลายปัจจุยยังไม่พร้อมท่านรัฐมนตรีจึงให้เลื่อนต้องยอมรับว่าเรื่องระเบียบการใช้เงินก็เป็นอีกประเด็นที่จะต้องทำให้ชัดเจนดร.ก้องสรรกฎกล่าวต่อไปอีกว่าถึงตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณหรือได้รับแนวทางเรื่องของการจะยกเลิกแต่อย่างใดในส่วนของกกท.ก็ต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดส่วนเรื่องของการจัดหรือยกเลิกก็เป็นเชิงนโยบายที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแต่เราก็ต้องมาฟังว่าการยกเลิกจะมีผลดีผลเสียอย่างไรกระทบอะไรบ้างถึงตรงนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดเดินหน้ารอเพียงคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินก้อนนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปเปิดเซฟพี่ชัยรวย269ล้านปล่อยกู้35ล้านภรรยามีที่ดิน85ล้านเครื่องประดับเอื้อการเมืองวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 12:05 นาทีเปิดทรัพย์สินพี่ชัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรวย269ล้านหนี้8ล้านปล่อยกู้ยืม35ล้านภรรยาถือครองที่ดิน 85.6 ล้านสะสมเครื่องประดับวันที่ 24 กรกฎาคม 2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนายพิชัย ชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยนายพิชัยและนางสาวสุทธาสินีสกุลคู่สมรสแจ้งมีทรัพย์สินรวม 269,386,011 บาทนายพิชัยมีทรัพย์สิน 101,327,739 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก5บัญชีรวม 14,794,270 บาทเงินให้กู้ยืม3รายการระหว่างปี 2563 ถึง 2565ไม่ระบุชื่อผู้กู้ยืมโดยมีจำนวนเงินกู้ตามสัญญารวม35ล้านบาทและแจ้งมียอดหนี้คงเหลือรวม 35,799,628 บาทที่ดิน24แปลงในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมมูลค่ารวม 22,961,722 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านจำนวน5หลังในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมารวมมูลค่า 18,781,071 บาทยานพาหนะ6,658,815 บาทเป็นรถยนต์ปอร์เช่มูลค่า 1.1 ล้านและรถยนต์โฟล์คสวาเก้นที่ซื้อเมื่อวันที่22เมษายน67มูลค่า 5,558,815 บาทสิทธิและสัมปทานเป็นบัตรสิทธิสมาชิกกอล์ฟและสมาชิกราชกรีฑาสโมสร RBSC รวม 1,952,232 บาททรัพย์สินอื่น 380,000 บาทและมีหนี้สินอื่นที่กู้เมื่อพฤษภาคม65แต่ไม่ระบุชื่อผู้ให้กู้จำนวน8ล้านบาทนอกจากนี้แจ้งมีรายได้ต่อปีจากเบี้ยประชุมและโบนัสรวม 8,911,896 บาทและมีรายจ่ายต่อปี 4.5 ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.2 ล้านบาทค่าเล่าเรียนบุตร3ล้านบาทนางสุทธาสินีมีทรัพย์สินรวม 155,161,810 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก2บัญชีรวม 54,935,645 บาทที่ดิน9แปลงมูลค่ารวม 85,665,430 บาททั้งในอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์และมี1แปลงเนื้อที่2ไร่1งาน8ตารางวาในเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครซื้อมาเมื่อวันที่28ธันวาคม63มูลค่า 38,136,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 5,788,734 บาททรัพย์สินอื่น 8,772,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 960,000 บาทบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งมีทรัพย์สินรวม 12,896,462 บาทแบ่งเป็นเงินฝาก1บัญชีรวม 1,686 บาทที่ดินในเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเนื้อที่1งาน21ตารางวาซื้อเมื่อวันที่9สิงหาคม66มูลค่า 12.1 ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านเดี่ยวในเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร 55,776 บาททรัพย์สินอื่น 640,000 บาทและแจ้งมีรายจ่ายต่อปี 720,000 บาทสำหรับทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของบุคคลทั้ง3อาทิสร้อยคอทองคำ5บาท1เส้นมูลค่า 200,000 บาทพระหลวงปู่ทวด1องค์มูลค่า 150,000 บาทแหวนทอง1วงมูลค่า 30,000 บาทเครื่องประดับมุก1ชุดมูลค่า 340,000 บาท ต่างหูเพชร 3.22 กรัต1คู่มูลค่า 690,000 บาทแหวนเพชร3กรัต1วงมูลค่า 200,000 บาทแหวนเพชร5บาท1วงมูลค่า 1.85 ล้านบาทกำไลคาเทียร์1วงมูลค่า 1.74 ล้านบาทสร้อยคอ1เส้นมูลค่า 352,000 บาทต่างหู 5.2 กรัต1คู่มูลค่า 3.6 ล้านบาทแหวนคาเทียร์1วงมูลค่า 640,000 บาท